สวัสดีครับคุณผู้ชมผมมาก้องสรวิทย์กับรอยไทยไอเดียเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมครับแกงส้มเนี่ยนะครับเป็นอาหารที่ถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนเนี่ยทุกบ้านสามารถทำรับประทานกันเองได้เรียกว่าเป็นอาหารประจำในแต่ละบ้านเลยครับแต่แปลกไหมครับที่แกงส้มเวลาไปอยู่ในร้านอาหารแล้วเนี่ยราคามันสูงดีขึ้นมาจนหลายๆคนเนี่ยสายหน้ากันเลยทีเดียววันนี้อย่าคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราสามารถทำรับประทานได้เองแบบง่ายๆเลยครับเชื่อไหมฮะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมทำให้ดูเมนูในวันนี้ของผมคือข้าวอบแกงส้มปลาสลิดทอดครับคุณผู้ชมเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับเปิดไฟใช้ไฟแรงได้เลยนะครับเดี๋ยวเรารอให้ความร้อนของหม้อถึงระดับนิดนึงครับวันนี้ผมไม่ได้ทำแกงส้มทั่วไปนะครับคุณผู้ชมผมจะทำเป็นข้าวอบแกงส้มครับคือเอาข้าวลงไปคลุกกับแกงส้มเลยไม่เคยเห็นที่ไหนแน่นอนครับเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่แปลกใหม่ครับเอาใจฝรั่งกันหน่อยครับเพราะว่าเขารู้จักกันหมดแล้วว่าต้มยำกุ้งเป็นยังไงต้มข่าไก่ต้มโค้งเป็นยังไงแต่ฝรั่งยังไม่ค่อยรู้จักแกงส้มเดี๋ยววันนี้เขาจะรู้จักแล้วก็ต้องเป็นอีกเมนูนึงที่ฮิตติดชาร์ตแน่นอนนะครับสำหรับเมนูนี้ก็เป็นเมนูสุขภาพอีกอย่างนึงนะครับสุขภาพจริงๆเลยครับเพราะว่าเราเสิร์ฟด้วยผักรวมก็จะได้วิตามินได้เกลือแร่นะครับแล้วแกงส้มเนี่ยไม่ได้ใส่กะทิด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของไขมันส่วนเกินเรารับประทานกับปลาสลิดก็เป็นเนื้อปลาอีกต่างหากครับคุณผู้ชมเรียกว่ามื้อนี้มื้อเดียวได้ครบถ้วนทั้ง5หมู่เลยครับตอนนี้หม้อก็ร้อนแล้วนะครับคุณผู้ชมก็นี่เลยครับใส่ลงไปเลยครับไม่ต้องรอช้ารอยไทยน้ำแกงส้มแล้วก็รอให้น้ำแกงเดือดขึ้นมานิดนึงนะครับน้ำแกงเดือดแล้วครับคุณผู้ชมก็ใส่ข้าวลงไปเลยครับเราก็รอถึงให้น้ำแกงเริ่มงวดนะครับคุณผู้ชมอันนี้น้ำงวดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ปิดฝาแล้วก็อบให้น้ำแกงเนี่ยเข้าไปในตัวข้าวมากกว่านี้ครับสักประมาณ 2-3 นาทีก็ได้ครับน่าจะได้แล้วนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับปิดไฟแล้วก็เดี๋ยวไปจัดจานกันเสิร์ฟคู่กับผักต้มแล้วก็ปลาสลิดทอดนะครับเรียบร้อยแล้วครับข้าวอบแกงส้มปลาสลิดทอดของผมครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมว่าทำง่ายมากๆเลยครับผมขออนุญาตแนะนำเลยนะครับให้ทุกท่านไปทำเลยครับโดยมีผู้ช่วยก็คือรอยไทยน้ำแกงส้มนี่แหละครับเพราะนอกจากว่ามันจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแล้วเราก็ยังประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยครับไม่ต้องไปซื้อข้าวกินแพงๆและที่สำคัญเมนูนี้เป็นเมนูสุขภาพทำให้คุณพ่อคุณแม่ให้ทุกคนในครอบครัวรับประทานกันได้เลยเมนูครั้งต่อไปจะน่าสนใจแค่ไหนนะครับต้องติดตามกันในรอยไทยไอเดียกับผมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอัมพลฟู้ด The Healthy Taste